เมื่อกี้นะครับเป็นการพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้านะครับเราจะใช้ลักษณะของการพยากรณ์หรือการ forecast เข้ามาช่วยนะครับในส่วนของโปรแกรม Excel นะครับแต่ยังมีโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องการพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้านะครับแต่เราต้องการหาคำตอบนะครับหรือหาผลลัพธ์ตามที่เราต้องการตามที่เรากำหนดเป้าหมายไว้นะครับว่าถ้าเรากำหนดเป้าหมายแบบนี้เราต้องมีการใช้งานสูตรหรือข้อมูลเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์มีสูตรในการหาผลกำไรนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือเอาต้นทุนกับยอดขายนะครับมาคำนวณกันนะครับในที่นี้ก็คือเอายอดขายไปหักออกด้วยต้นทุนนะครับเราก็จะได้ผลกำไรออกมาแต่ในต้นทุนกับยอดขายนะครับก็จะมีตัวแปรที่อยู่ในสูตรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนที่ขายนะครับราคาต้นทุนราคาขายเราจะเห็นว่าในต้นทุนนะครับก็จะมีการใช้ตัวแปรในการคำนวณในยอดขายก็จะมีการใช้ตัวแปรในการคำนวณนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นการเขียนสูตรอย่างง่ายนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนตัวแปรนะครับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ในสูตรนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อตัวแปรเปลี่ยนนะครับตัวผลลัพธ์ของสูตรที่เราใช้นะครับก็จะเปลี่ยนตามค่าของตัวแปรที่เปลี่ยนไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอาจารย์เปลี่ยนราคาขายเป็น800แล้ว Enter นะครับเราก็จะเห็นว่ายอดขายเปลี่ยนไปผลกำไรก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้คือลักษณะของการคำนวณเบื้องต้นที่เราใช้ Excel ในการคำนวณนะครับแต่จะมีโจทย์อีกลักษณะหนึ่งที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับแต่เราต้องการผลลัพธ์ให้เป็นอย่างนี้แล้วอยากรู้ว่าตัวแปรของเราต้องมีค่าเท่าไหร่ถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเราเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าเป็นการทำย้อนกลับนะครับซึ่งเราจะไม่สามารถไปกำหนดค่าของเป้าหมายหรือผลลัพธ์เราแล้วตัวแปรจะเปลี่ยนตามได้เลยนะครับอย่างนี้ไม่สามารถทำได้เราจะต้องใช้ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเราเรียกการวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเป็นการวิเคราะห์แบบ what if นะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะแบบนี้ผู้เรียนลองเข้าไปที่เมนูข้อมูลนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของการวิเคราะห์แบบ what if จากนั้นลองคลิกดูนะครับเราจะเห็นว่าจะมีตัวเลือกให้เราเลือกได้ว่าเราต้องการวิเคราะห์แบบไหนนะครับแบบตัวจัดการสถานการณ์สมมุติหรือ scenario ก็ไม่ใช่นะครับตารางข้อมูล data table ก็ไม่ใช่ถ้าเราต้องการกำหนดค่าเป้าหมายแล้วต้องการรู้ค่าตัวแปรว่าควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะเลือกตัวที่เขียนว่าค้นหาค่าเป้าหมายหรือ goal seek นะครับอันนี้คือตัวช่วยที่เราทำให้หาค่าตัวแปรย้อนกลับได้ผู้เรียนลองเลือกดูนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับจะมีช่องให้เรากรอกเข้าไปเรามาไล่ทีละช่องนะครับช่องที่1 นะครับก็คือช่องของการตั้งค่าในเซลล์นะครับก็คือเป็นในส่วนของการกำหนดค่าเป้าหมายว่าเราต้องการให้ค่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่นะครับสมมุติเช่นอาจารย์ต้องการให้ธุรกิจของอาจารย์มีค่าเป้าหมายตามนี้เราก็ไปตั้งค่าในช่องแรกเป็นเซลล์ของผลกำไรนะครับจากนั้นเราต้องการให้ผลกำไรเป็นเท่าไหร่เราก็มากำหนดค่าในช่องที่2นะครับเช่นอาจารย์ต้องการให้ผลกำไรเป็นค่าตามนี้นะครับอาจารย์ก็ใส่ลงไป
พอเราใส่ค่าเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับเราต้องการรู้ว่าตัวแปรตัวไหนที่ต้องเปลี่ยนไปด้วยเพื่อให้ได้ผลกำไรหรือเป้าหมายของเราตามที่เราตั้งค่าไว้เราก็ไปคลิกที่เซลล์ของตัวแปรนะครับที่เราต้องการให้ปรับเปลี่ยนตามค่าเป้าหมายที่เราต้องการนะครับเราก็ไปปรับเปลี่ยนที่สมมติอาจารย์ต้องการปรับเปลี่ยนราคาขายอาจารย์ก็ไปคลิกที่เซลล์ราคาขายนะครับเมื่อเรากำหนดค่าครบหมดแล้วเราก็กดที่ปุ่มตกลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวโปรแกรม Excel นะครับก็เอาค่าต่างๆที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นะครับไปประมวลผลแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆย้อนหลังนะครับไปจนถึงค่าของตัวแปรว่าค่าของตัวแปรควรจะมีค่าเท่าไหร่ถึงจะได้ค่าเป้าหมายตามที่ตั้งไว้เมื่อกี้อาจารย์ตั้งค่ากำไรไว้นะครับแล้วอาจารย์คลิกเลือกว่าราคาขายควรจะเป็นเท่าไหร่เมื่อเรากดตกลงแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาขายตอนนี้เปลี่ยนเป็น 1,200 ถึงจะได้ผลกำไรตามที่เราต้องการนะครับในนี้คือลักษณะของการหาผลลัพธ์ตามที่เราต้องการหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น goal seek นะครับในการทำงานดังนั้นถ้าผู้เรียนนะครับมีข้อมูลในธุรกิจของตนเองนะครับมีการใช้งานสูตรต่างๆนะครับแล้วผู้เรียนต้องการรู้ว่าถ้าเป้าหมายของเราหรือผลลัพธ์ปลายทางของเราเราต้องการให้เป็นเท่านี้แล้วตัวแปรที่อยู่ในสูตรควรจะปรับค่าเป็นเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีการลักษณะนี้ในการทำงานเพื่อหาคำตอบย้อนกลับได้นะครับหรืออาจารย์ยกตัวอย่างใหม่นะครับอาจารย์ต้องการกำไรนะครับเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องการเท่านี้ละอาจารย์ก็กดยกเลิกใหม่ค่าต่างๆก็จะกลับมาอยู่ค่าเดิมนะครับจากนั้นอาจารย์ก็กดที่เมนูเดิมนะครับก็คือการค้นหาเป้าหมายอาจารย์ต้องการที่เดิมก็คือต้องการรู้ผลกำไรตามที่อาจารย์ตั้งไว้อาจารย์ตั้งค่าเป็น 500,000 นะครับต้องการได้ผลกำไรเป็น 500,000 จากนั้นอาจารย์ต้องการรู้ต้นทุนควรจะปรับเป็นเท่าไหร่ถึงจะได้ผลกำไรเป็น 500,000 เราก็คลิกที่เซลล์ต้นทุนจากนั้นกดที่ปุ่มตกลงนะครับ Excel ก็จะมีการประมวลผลแล้วก็ปรับค่าให้โดยจะปรับตั้งแต่เป้าหมายที่เราตั้งค่าไว้ย้อนกลับไปตามเส้นทางในสูตรที่เราใช้ในการคำนวณจนถึงตัวแปรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสูตรนะครับดังนั้นตอนนี้จะเห็นว่าเมื่อ Excel ประมวลผลค่าเป้าหมาย 500,000 ได้เท่ากับค่าปัจจุบัน 500,000 ก็ถือว่าการทำงานจบสิ้นเราก็จะได้คำตอบของตัวแปรที่เราต้องการออกมาก็คือราคาต้นทุนในที่นี้ก็จะกลายเป็น795บาทนะครับถ้าผู้เรียนโอเคแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มตกลงนะครับตัว Excel ก็จะจบการทำงานไปเราก็จะได้กำไรเท่านี้เราก็ต้องปรับต้นทุนให้เหลือ795โดยมีราคาขาย800นะครับแต่ถ้าผู้เรียนบอกว่าไม่ต้องการปรับเปลี่ยนราคาต้นทุนนะครับเราก็ลองดูใหม่นะครับเราก็ค้นหาค่าเป้าหมายอาจารย์ต้องการเหมือนเดิมต้องการเซลล์กำไรนะครับเราก็คลิกที่ตัวเซลล์กำไรต้องการตั้งค่าผลกำไรเป็นเหมือนเดิมก็คือสมมติอาจารย์เอาแค่1ล้านนะครับโดยไม่ต้องการเปลี่ยนต้นทุนละเราต้องการเปลี่ยนที่ราคาขาย
เราก็กดตกลงนะครับ Excel ก็จะประมวลผลให้นะครับว่าถ้าต้องการผลกำไรเป็น1ล้านเราต้องมีการปรับเปลี่ยนราคาขายเป็นเท่าไหร่จากที่ต้นทุนมีราคา795เมื่อเห็นสมควรแล้วถูกต้องแล้วพอใจแล้วนะครับผู้เรียนก็กดตกลงเราก็จะได้ผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเป้าหมายที่ใช้สูตรในการคำนวณที่สอดคล้องกับค่าของตัวแปรที่อยู่ในสูตรตามที่เราพึงพอใจหรือกำหนดค่าไว้ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการที่เราเรียกว่าการหาผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับโดยใช้คำสั่ง go seek หรือการค้นหาค่าเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับ